ไปแล้วทางตรงไปมันไม่เลี้ยวลงมาหรอกเชื่อกูเถอะก็หนูชะลอนี่แหละมันถึงได้ลงมาพร้อมกันกับหนูแต่ให้หนูไปตั้งแต่ทีแรกนะหนูไม่ไปมองมาแล้วหนูก็ไปเบรกนะแค่ลดความเร็วลงรู้แล้วมันอยู่บนสะพานหนูคิดว่ามันลงมาทันหนูมันจะลงมาทันเลี้ยวตัดหน้าหนูถ้าหนูไปแบบไปของหนูพอดีอ่ะไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งพุ่งรีบไปแต่ก็ไม่ต้องไปเบรกให้มันสิไม่ต้องไปเบรกให้เขาไม่ต้องไปลดความเร็วไม่ต้องแปลอะไรขนาดนั้นแค่เห็นว่ามีรถคำนวณด้วยเวลาเห็นดูด้วยว่าเขาจะลงมาตัดหน้าเราทันไหมแต่ถ้าเกิดเขาลงมาเยอะกว่านั้นนะนั่นแหละหนูควรเบรกมันต้องดูดีๆเห็นไหมรายละเอียดมันเยอะไอ้เมื่อกี้นะที่อยู่บนสะพานสมมติถ้ามันกำลังจะลงสะพานแล้วเรายังไม่ถึงสะพานไม่แน่มันอาจจะเลี้ยวตัดหน้าเราได้แต่อันนั้นอ่ะมันขึ้นเพิ่งจะขึ้นมาแล้วเราก็ชะลอช้าๆกว่าเราจะถึงมันก็เลยลงมาพอดีพร้อมกันปัญหาตอนนี้ก็มีอยู่แค่นั่นแหละเรื่องเลี้ยวแต่ครูก็รู้ว่าหนูเลี้ยวได้แต่เลี้ยวได้กับเลี้ยวเป็นไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดหนูเลี้ยวเป็นนะยังไงหนูก็จะเลี้ยวตรงให้ครูเห็นเหมือนคนอื่นอะเลี้ยวตรงเนี่ยครูบอกเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเขาปล่อยมือเนี่ยปล่อยมือหลวมๆเนี่ยพวงมาลัยคือเด็กได้แล้วนะนี่แสดงว่าเลี้ยวเป็นแล้วเนี่ยเลี้ยวตรงทางตลอดนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าครูจะพาเขาไปไหนเขาก็จะเลี้ยวตรงทางหนูก็ไปฝึกใหม่ฝึกเลี้ยวมันตรงๆเวลาขับรถต้องมีสติมากๆจะได้คิดออกค่อยๆทำใจเย็นๆวันนี้ครูวันสุดท้ายครูก็พาวนไปเยอะแหละปัญหาเพื่อจะรู้ปัญหาของเราปัญหาของเราคือเลี้ยวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปขับไกลๆแบบฉันก็เลี้ยวไม่เป็นนะฉันต้องไปไกลๆก่อนฉันอยากรู้ฉันขับรถได้หรือยังไม่จำเป็นเลี้ยวแถวบ้านให้เก่งให้คล่องให้สวยกล่าวว่าเลี้ยวแล้วไม่โดนครูว่าถ้าเกิดครูอยู่นั่นแหละไปเถอะไปไหนก็ไปไปได้หมดอ่ะตอนนี้เห็นไหมเนี่ยขับบนถนนรู้จักหลบรู้จักเบรครู้จักอะไรเสียแค่เรื่องเลี้ยวอย่างเดียวมันไม่ใช่ปัญหาเราบางทีก็กลัวครูนี่แหละกลัวครูด้วยกลัวตัวเองด้วยกลัวรถด้วยกลัวไปหมดทุกอย่างนั่งกังวลกับรถคนอื่นมากเกินไปทำให้เราเสียสมาธิเลี้ยวมาเข้าซอยนี้ออกซอยนั้นไปกว้างขึ้นเพราะแถวบ้านมันก็ที่น้อยไม่ค่อยมีที่เลี้ยวไม่ค่อยไปไหนไกลไม่ได้หาประสบการณ์วันนี้วันสุดท้ายครูก็พามาหาประสบการณ์ให้เจอว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีรถมาทำยังไงแต่ครูไม่ได้ทำคลิปนี่จบแล้วเนี่ยหมดชั่วโมงเรียนแล้วครูไม่ได้ทำคลิปเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครูจะนั่งบ่นซะมากกว่า นั่งดูนั่งว่านั่งว่าเพราะว่าแหละน้องสมาธิไม่ค่อยมีแต่ขับได้ครูรู้ว่าเขาขับได้เดี๋ยวเขาไม่มีครูเขาจะขับรถได้แน่นอนขับได้ไหมได้นะถ้าไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่ได้นะไม่ต้องไม่เขาไม่พูดนักเรียนไม่พูดเอาใจคุณหรอกไม่ได้คือไม่ได้แต่หนูว่าสามารถหัดต่อคนเดียวได้ไหมได้เพราะเขาอยู่แถวบ้านคนเดียวได้นะเขาขับแถวบ้านบนออกถนนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ก็ต้องไปซ้อมใหม่ซ้อมเรื่องเลี้ยวใหม่ให้มันดีกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้แล้วขับให้มันมั่นใจมากกว่านี้แล้วค่อยไปไหนไกลไม่นานหรอกดูน้องดีมสิน้องดีมันโดนครูดุครูว่าทุกวันเลย3วัน3คลิปก็3โอ้มีทุกคลิปอะโดนดุทุกคลิปเลยรถเขาว่าขับยากจบจากครูไปไม่ถึงเดือนเลยมั้งก็ขับออกถนนใหญ่ขับออกถนนใหญ่เป็นพหลโยธินถนน4เลน8เลนเอาเกี่ยวกินไม้อีกเนาะถนน10ล้อเยอะแยะเขาก็กล้าออกไปได้โดยที่ไม่มีใครสอนโดยมีครูเพ็ญสอนแค่คนเดียวแถมครูเพ็ญก็ไม่ได้สอนออกถนนใหญ่แต่เขาก็ออกเป็นไหมเขาทำอย่างที่ครูสอนแหละขับแถวบ้านให้เป็นให้เก่งเลี้ยวให้เก่งเลี้ยวให้คล่องให้มั่นใจก็อยากไปตรงอื่นเองน้องดีมบอกว่าเนี่ยครูตั้งแต่ผมออกถนนใหญ่ได้ผมไม่อยากขับถนนเล็กอีกเลยไม่ถึงเดือนเองนะที่เรียนนะครูจบจากครูไปวันนี้วันสุดท้ายโดนครูดุครูว่าเรื่องอะไรก็ไปปรับปรุงไปแก้ไขเอาถามว่าเวลาที่นักเรียนทำไม่ได้ครูไม่ได้อยากทำคลิปลงหรอกนะครูก็ดูด้วยว่าควรลงหรือไม่ควรลง
ไม่อะอันเนี้ยคือครูพาออกถนนมาครูต้องตั้งใจสอนครูก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแค่นั้นแหละครูต้องครูหมายถึงว่าครูต้องใส่ใจอยู่กับเขาตลอดเวลาต้องคอยบอกต้องอะไรมัวแต่มานั่งถ่ายคลิปไม่ได้หรอกเพราะครูรู้ว่าเขาเลี้ยวไม่ค่อยได้เลี้ยวไม่ค่อยได้นะหมายถึงว่าตื่นหล่นๆไปเองอ่ะจริงๆก็เลี้ยวเป็นไม่ใช่เขาเลี้ยวไม่เป็นนะไม่ใช่น้องหนูเลี้ยวไม่เป็นนะเลี้ยวเป็นแต่ก็เลี้ยวไม่ชอบเลี้ยวไม่ค่อยตรงอ่ะชอบแบบหมุนไวเวลาเก่งไงตื่นเต้นเวลาลนๆก็จะมือเก่งเก่งแล้วก็จะหมุนพวงมาลัยไวก็ทำให้รถเราอ่ะสายสายๆเซ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งถามว่าให้เขาเลี้ยวให้ตรงทางเขาทำได้ไหมเขาทำได้นะถ้าเขาไม่กลัวไม่ลนไม่รีบเออยืดขับใกล้กับมันทำไมอย่างเงี้ยทำไงเออวันนี้เราก็ฝึกแซงกันด้วยนะฝึกแซงรถซาเล้งรถ3ล้อนี่รถก็เปิดประตูเบรกชะลออย่างเงี้ยต้องเบรกนะแล้วไม่หักหลบอย่างเดียวค่ะจำไว้ว่าเราไม่ใช่ว่าหักหลบโดยที่ความเร็วเราไม่ลดอันดับแรกเบรกก่อนเลยเออไปกลับเข้าเลนตัวเองรถชนแล้วเออก็ชนรถเขาเนี่ยอันดับแรกคือเบรกก่อนเลยไม่ใช่หักหลบหลบได้ไหมหรือยังไงจะหลบแค่ไหนก็ว่ากันอีกทีนึงก็พามาหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นเจอเยอะนะคะวันนี้เรียน5ชั่วโมงที่อยู่บนถนนเนี่ยก็เจอหลายอย่างเจอนู่นนี่นั่นได้แซงหัดแซงบนถนนก็นิ่งขึ้นจากที่ว่าแซงแล้วเลื้อยไปเลื้อยมาอันนี้ก็แซงได้นิ่งขึ้นแซงรถที่จอดให้เป็นก่อนครูบอกแล้วแซงรถที่จอดให้เป็นแซงรถที่วิ่งวันนี้ก็ลองแซงแล้วโดนครูวาร์ปไป1รอบแซงแล้วรถสวนมายังจะถอนคันเร่งอีกเออแซงแล้วก็ต้องแตะคันเร่งไปนะคะเวลาแซงต้องรีบแซงให้พ้นอันนั้นก็แซง3ล้อนะที่เขาให้แซงไงเออแซงแค่3ล้อรถซาเล้งแล้วรถหูที่แรกกับรถมาตั้งไกลรถอยู่ตั้งไกลรถวิ่งเลนสวนนะกูเห็นว่าแซงพ้นแต่ก็อ้อยอิงจนรถเกือบจะมาถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่แซงแต่ในเมื่อถ้าเราคิดว่าเราจะแซงก็คือต้องแซงแตะคันเร่งไปให้พ้นจำไว้นะถ้าขับทางไกลไม่มั่นใจไม่แซงนะแล้วถนน2เลนอย่างเงี้ยเนี่ยอันตรายเนี่ยต้องให้มั่นใจไม่มีรถสวนมาแล้วค่อยแซงไม่ใช่เห็นว่ารถมาแต่ฉันก็เฮ้ยว่าพ้นว่ะแต่ก็เหมือนไม่พ้นเอาวะลองดูไม่ได้ห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดไม่มั่นใจคือไม่แซงไม่มั่นใจว่าพ้นน่ะแต่ฉันมั่นใจว่าฉันพ้น 100% เอออันเนี้ยไปเลยแซงไปโลดรถวิ่งมาก็ไปรถวิ่งมาไกลๆอ่ะแซงได้ไปจับไปเออกลับไปพอดีอย่ากดคันเร่งแรงๆเยอะๆเคยตัวค่อยๆเพิ่มค่อยๆกดขับดีๆสวยๆมีมอไซค์ได้ยังไงดูซิมันหน้าไหมเนี่ยควรไหมเนี่ยมีรถสวนมาก็ยังจะแซงรอยแป๊บได้ไหมรอให้รถเขาแซงเฮ้ยจะเป็นครูนะครูจะรอให้รถทางขวามือเนี่ยเขาไปก่อนแล้วเราค่อยแซงเนาะมันเป็นอย่างนั้นไหมมันควรเป็นอย่างนั้นไหมเป็นนะแล้วจะแซง3คันซ้อนเพื่อกลัวเรากลัวและไอ้ที่ตายกันก็อย่างนี้ไหมเรามาโดนรถเราเอาจริงนะลองดูสิคลิปมันแซงขึ้นไปเนี้ยก็รู้อยู่ว่ามีรถจะมอไซค์จะแซงตรงกลางไปเพื่อแล้วให้มันเกี่ยวกันให้มันล้มให้มันไม่พ้นเพื่อเออบางทีครูก็เห็นว่าสมควรแล้วแหละก็สมควรตายแหละเอาไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกเนี่ยเราจะซวยแล้วครูถามว่ามันก็มีรถไหมมันก็มีกระบะแค่คันเดียวไหมก็มีมอไซค์คันหน้าแล้วกระบะแล้วทำไมคุณไม่ชะลอความเร็วลงไว้แล้วแป๊บเดียวเองแค่เสี้ยวนาทีรถกระบะคันนี้เขาก็จะสวนกันไปพ้นเราก็แซงไปสิปลอดภัยไม่เข้าใจว่าจะต้องแซงขึ้นมาในระหว่างที่รถสวนกันเพื่อเห็นไหมใครที่น่ากลัวครูหรือว่าไอ้พวกรถที่อยู่บนถนนเออครูไม่น่ากลัวหรอกครูอยู่กับเราแค่ 2-3 วันเองแล้วที่ครูดุครูว่าก็หวังดีทั้งนั้นเราทำผิดดูอย่างนี้บนถนนดูมันทำอะไรกันเนี่ยขับรถดูสิกระเบรกชะลอหน่อยสิแล้วก็ลดความเร็วหน่อยเออจะไม่ต้องสวนกัน3คันเออไปต่อไปเออสลับท้าไม่ไหวแล้วหนูมาสวนกันอันนี้ก็แคบอันนี้ก็เบียดเงี้ยเหรอจริงป่ะจริงก็สักนิดนึงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยปลอดภัยเออเป็นครูจะเบรกสักนิดนึงเบรกตื้อทั้งพร้อมแล้ววิ่งไปเอาเราไปต่อไปอย่างนั้นนะถ้าดูว่ามันล้ำเลนเรามาเยอะๆครูกลัวรถครูเบียดครูกลัวรถครูแบบไม่กลัวไม่ใช่ว่ากลัวกลัวไปเองแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงคำว่าสุ่มเสี่ยงก็มันก็เสี่ยงอ่ะก็ไม่ต้องไปเสี่ยงไหม
เบียดมาเกียร์กระจกเกี่ยวกันก็ไม่คุ้มเสียเวลาก็เอาที่มันชัวร์ๆเอาที่มันปลอดภัยโหแค่แตะเบรกนิดเดียวเองไม่ได้ชะลอแค่ลดความเร็วลงเมื่อกี้เนี่ยนะแค่ลดความเร็วลงแป๊บเดียวนับ1 2 3มันไปแล้วเออรถสวนกันไปแล้วแค่3วินาทีไม่ทำให้เราเสียเวลาเท่าไหร่หรอกดีกว่าเหยียบเคร่งสวนกัน3คันอ่ะแล้วหนูว่าถ้าเมื่อกี้เราไม่ลดความเร็วลงเราจะสวนกันซ้อนกัน3คันนะซ้อนกันตอนที่สวนกับรถจอดใช่ไหมเออแล้วเราก็กลัวเบียดเออทันตัวเองทั้งนั้นกลัวเบียดรถก็จอดอยู่คันนี้ก็มาแต่เราก็ไม่ลดความเร็วนะทำเพื่อเดี๋ยวดีเออรถคันหลังจี้ตูดมาเนี่ยไปขับไปดีรถคันหลังก็จี้มาเนี่ยเวลาขับรถอย่าไปจี้คันหน้าเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเขาขัดขับหรือเขายังไงเอออยู่ๆเขาตกใจเบรกทันไหมแล้วขับเร็วลงแล้วรถเขาจะแซงป่ะก็ไม่ต้องมองเขาสิปล่อยเบรกแค่ให้ลดความเร็วให้ลดลงหน่อยนึงทำท่าเหมือนจะแซงจี้เรามานานแล้วแล้วครูก็รู้ว่าพอมันลงเดี๋ยวเขาก็ต้องแซงแล้วเราก็เหยียบคันเร่งไม่ลดเลยสรุปเนี่ยมาแซงกันตรงนี้แหละตรงที่เราจะแซงไอ้รถมันก็แปลกนะพอเราจะแซงไอ้อะไรข้างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีอะไรเออพอเราจะแซงอีกคันหลังไม่อยากแซงมั่งเป็นโรคอะไรแล้วตอนว่างๆทำไมไม่แซงเป็นโรคอะไรมันไม่ได้ใจตรงกันหรอกทำไมคุณไม่วางแผนว่าคุณควรแซงตอนไหนไม่แซงตอนไหนพอเราจะแซงเห็นไหมแสลนแผนอยากแซงมั่งก็จะมาแซงซ้อนกันสามคันสองคันเพื่ออะไรไอ้ตอนว่างๆไม่แซงขับนั่งตามอยู่ได้นั่งขับตามเออครูเห็นหลายครั้งแล้วครูขับเนี่ยครูเจอครูเห็นหลังจะแซงไปเนี่ยพอครูเบี่ยงออกอ่ะแหมเปิดสัญญาณไฟแซงบ้างหลายคราวเนี้ยเพื่อครัวเบื่อคนขับรถถ้าขับดีๆมันไม่ต้องระวังกันเยอะไงแค่ทุกคนขับรถให้ดีๆอ่ะแต่เนี่ยคนขับรถไม่ดีอ่ะเยอะเราต้องมานั่งคอยระวังเหนื่อยชนกันก็เสียเวลาบางทีก็รู้มันไม่ชนกันหรอกแหมแค่นี้ไม่ชนหรอกเออรู้ว่าแค่นี้ไม่ชนแต่มันก็แบบขัดสายตาไหมมันจะมาเบียดเสียดกันเพื่ออะไรควรจอดไม่จอดควรเบรกไม่เบรกจะไปก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีเนี่ยข้างหน้าทางแคบก็รู้ว่ามันสวนกันไม่ได้ก็ยังจะมายังจะมาสวนกันให้ทางมันตันเพื่อ เราขับเก่งขึ้นแหละจากที่เราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแบบนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะ ไม่ต้องกำมืออะไรแบบโอ้กำซะเส้นเอ็นขึ้นเลยปวดแขนนะคะครูหัดขับรถอะเมื่อก่อนที่เรียนอะครูอะเป็นไหมได้อะไรรู้เรื่องไหมขับรถยังมันได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แหละแค่เรายังไม่คล่องยังไม่ชำนาญใช่ไหมคือตอนนั้นหัดเองมาบ้างแล้วไงแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยก็ทำให้เรากลัวเราเพราะเราไม่รู้หรอเลี้ยวยังไงจะทำยังไงจะขับยังไงให้มันปลอดภัยจะขับยังไงให้มันไม่ชนนะไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ใช่ไหมรู้ไหมรู้ค่ะรู้ว่าขับยังไงไม่ให้ชนรู้ค่ะเออก็ได้ถ้าเรารู้ก็จะฝึกได้ไงแต่ถ้าเราไม่รู้อ่ะฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้ฝึกยังไงก็ไม่เป็นแล้วมันก็เสี่ยงมันก็อันตรายมันก็กลัวเลี้ยวซ้ายถามตรงทางสิหนูว่ารถเราเอียงซ้ายงี้มันจะเลี้ยวซ้ายได้ง่ายไหมเลี้ยววายมือให้มันตรงทางดีในเมื่อเราอยากขับไวมันก็ต้องมือไววายมือในเมื่อรถเราวิ่งไวอ่ะมือเราก็ต้องหมุนไวไม่ใช่รถเราวิ่งไวแล้วมือหมุนช้ามันก็ต้องให้พอดีกันพอปล่อยมือคืนเออพวงมาลัยมันคืนเองได้ซึ่งปกติเราทำไงเราหมุนจับมันหมุนตลอดเลยแล้วมือสาเหตุที่หมุนอย่างนี้คืนอย่างนี้ไม่ได้หนูรู้ไหม okay. เป็นเพราะหนูจับต่ำใช่มือแข็งแล้วแถมจับมือแบบพวงมาลัยจับต่ำมันไม่สามารถคืนเองได้มันอยู่ตำแหน่งมือที่เราวางที่เราจับแรงที่เราจับเราดึงมันเราเป็นคนหมุนมันก็จะไม่มีทางคืนเองได้เราต้องแค่ประคองมันค่ะหมุนประคองมันไว้เลี้ยว
็หมุนเยอะด้วยกูว่ามันเลี้ยวได้นานแล้วนะเออและไอ้ที่ไอ้ปล่อยมือเนี่ยที่ครูถ่ายนะณตอนนี้เนี่ยที่ครูถ่ายคือครูอยากให้ดูมือเขานะคะไอ้เรื่องทางไม่ต้องดูละดูมือเขาว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยหมุนพวงมาลัยแบบนี้ครูอยากให้ครูอยากถ่ายให้ดูเฉยๆเพราะเนี่ยเพิ่งจะสอนแล้วทำได้วันที่3เนี่ยจะจบและจะกลับบ้านแล้วไม่เคยทำให้ครูเลยครูบอกให้จับหลวมๆพวงมาลัยก็จับสูงๆจับข้างบนๆอย่าไปจับต่ําๆจับต่ําๆมันคืนเองไม่ได้ปล่อยมือเราไม่ต้องไปพาไปฝืนมันมากไปมือตำแหน่งมือสำคัญตำแหน่งมือวางให้มันถูกมันควรอยู่ที่ไหนปล่อยมือหลวมๆเคลื่อนกลับไหมเออประคองลูบๆคำๆเออไม่ต้องไปจับไปขยับไปมากอืมและไออาการที่เลี้ยวไม่ค่อยตรงทางมันเป็นเพราะมือที่เราชอบหมุนมันไปฝืนธรรมชาติของมันไม่รู้จังหวะของมันเราบอกจะไม่ถูกอะครูไม่รู้จะเลี้ยวจะคืนยังไงคืนไม่ค่อยจะตรงมันเป็นเพราะเราไปฝืนมันด้วยไปฝืนพวงมาลัยมันอะมันทำให้เราหาจังหวะของพวงมาลัยไม่เจอจังหวะที่มันจะคืนอะมันคืนได้ตอนไหนจริงมันบอกเราได้นะนั่งไปดีๆไปดูด้วยว่าคืนว่าไอ้ที่เราปล่อยมือเนี่ยถ้าอยากจะคืนมันไม่ใช่เราก็อยากจะปล่อยมันตลอดเลยก็ดูด้วยถ้าเราปล่อยมันไปคืนไปเนี่ยมันจะตรงทางหรือเปล่าเออพวงมาลัยแค่ประคองเราต้องถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราประคองมันหรือว่าเราหมุนมันเออเราไม่ได้ประคองมันไงกลับไว้อ่ะแล้วเนี่ยต้องคืนเห็นไหมแม้พวงมาลัยมันคืนเองได้กลับไว้เราก็แค่ประคองไม่ต้องไปหมุนหมดจำนะครูพูดว่าไงครูบอกว่าพวงมาลัยไม่ต้องไปคืนมันหมดหรอกคืนตรงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตรงเพราะว่าจริงๆเห็นไหมพวงมาลัยมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยพวงมาลัยตรงแล้วเราถึงจะตรงนะพวงมาลัยมันไม่ต้องเป็นต้องตรงมันอยู่ที่ทางอยู่ที่หน้ารถว่ารถมันตรงกับทางไหมเพราะบางทีทางก็ยังโค้งอยู่ยังเลี้ยวอยู่ไปคืนพรมไรตรงรถมันก็ไม่ตรงหรอกมันก็เซซ้ายเซขวายึดที่หน้ารถเราต้องใส่ใจหน้ารถมากๆเออเลี้ยวขวาไปลงเลี้ยวหมุนพอเนี่ยพอรถมันเลี้ยวแล้วเราจะเอาตีโค้งกว้างๆไม่ต้องตีโค้งแคบๆไปจับไปงั้นแหละเออแล้วเราดูว่าเราอยากประคืนตรงไหนอยากคืนตอนนี้ไหมอยากคืนตอนนี้ก็ปล่อยมือเห็นไหมเราก็ดึงมันไว้แล้วเราถามตัวเองเราอยากคืนตอนไหนตรงที่เราต้องเป็นคนหมุนมันเราไม่ต้องหมุนเราแค่คลายมือออกแล้วประคองมันกลับมาเข้าใจยังเข้าใจตอนไหนเข้าใจตอนเนี้ย15 ชั่วโมงครูจะกลับแล้วไงเออตีแล้วตีอีกอยู่นี่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาครูตีแค่เจ็บแต่ไม่ตายใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ถ้าเราขับแล้วไม่ดีอ่ะตายค่ะเออแม้ไม่ได้เราอาจจะไม่ตายแต่เราไปทำคนอื่นเขาตายได้ใช่ไหมต้องขับแบบมั่วๆไม่งั้นอุบัติเหตุจะไม่เกิดหรอขนาดเขาขับรถก็เก่งเป็นปีเป็นชาติแล้วเขายังชนกันเลยแล้วเราอ่ะขับมั่วๆเอออย่างน้อยไม่มีใครตายก็เสียหายเสียเงินแหละจริงไหมมันไม่ผิดครูก็ไม่ตีแม่เออไม่ต้องหมุนเยอะปล่อยมือหัดเอานะเนี่ยน้องดีมก็เป็นน้องดีมตอนที่ครูสอนก็มือก็แข็งอยู่นี่แหละหมุนกระชากสรุปแล้วเขาก็บอกว่าครูดีมเริ่มเล่นพวงมาลัยแต่ครูไม่ได้ใช้คำว่าเล่นนะแต่เขาอ่ะเนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยจับแล้วปล่อยเนี่ยเขาคำพูดคำอธิบายของเขาเนี่ยครูดีมเริ่มเล่นพวงมาลัยมากขึ้นแล้วนะคือเริ่มไม่ไปฝืนมันคำพูดของเขาแต่เขาใช้คำไม่ถูกแค่นั้นอ่ะดีมเริ่มแบบเริ่มหมุนพวงมาลัยได้แล้วนะครูคล่องแล้วเออแล้วก่อนหน้านี้เคยไหมแม่ฝืนมันตลอดเลยดึงมั่งกระชากมันมั่งหมุนมันเยอะมั่งแล้วก็บอกตัวเองว่ากะไม่ถูกจริงมันไม่ใช่การกะเลยเนี่ยใช่ไหมมันใช้ความรู้สึกใช้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราอยากให้มันไปตรงไหนเออเราอยากให้มันไปตรงไหนเราใช้ความรู้สึกของเราอะความรู้สึกเราไปควบคุมมันไม่ใช่ใช้ความคิดหนูใช้ความคิดควบคุมมันคิดเยอะก็เลอะเทอะใช่ไหมพอคิดเยอะหนูก็เลอะเทอะแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้เนี่ยอย่ามาหัดเลี้ยวเองคนเดียวเนี่ยก็หัดเลี้ยวให้มันดีๆตรงๆมันจะหาจังหวะได้ง่ายไปเลี้ยวให้ตรงก่อนรถไปไหนหรือว่ารถไปนู่นหรือรถไปนี่เออ
แล้วเวลาที่มันไม่พอหรือมันไม่ตรงเนี่ยค่อยๆหมุนประคองแค่นิดเดียวมันก็พอแล้วไม่ต้องหมุนทีละเยอะๆเห็นไหมแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหมุนไปแล้วไปอีกเยอะๆเออไม่พอหมุนไปก่อนเลยมือไวมากคุณถึงได้บอกว่าการหมุนพวงมาลัยมันไม่ใช่การจับการสาวไม่ต้องไปควายไปสาวขนาดนั้นแล้วหนูที่เมื่อก่อนที่หนูฝึกอะไอ้ควายมือเห็นไหมการควายมือคือการหมุนพวงมาลัยไปเลยเยอะๆการควายไงสาวการควายคือการสาวพวงมาลัยแต่จริงๆแล้วมันเวลาเราเลี้ยวเราไม่ได้ใช้การสาวเราใช้ประคองประคองเพื่อปรับหน้ารถให้มันตรงกับทางเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องหมุนมากหมุนน้อยขึ้นอยู่กับทางขึ้นอยู่กับมือเราด้วยว่าหมุนไวหมุนช้าแต่มันต้องประคองเอาจะสาวสาวไปก่อนแล้วมันตรง มันไม่ได้กะเอาเราต้องควบคุมมันได้จริงควบคุมมันจริงๆอ่ะเข้าใจรถน่ะเข้าใจมันด้วยมันจะหูมันอยากขึ้นแล้วแต่เราก็ไปดึงมันไว้เออนี่พยายามถ่ายตอนนี้นะครูพยายามถ่ายมือเขาให้เขาแบบมาศึกษามาดูตัวเองด้วยว่าฉันทำอะไรเดี๋ยวไม่มีครูแล้วไงต่อไปไม่มีครูแล้ววันนี้เรียนมาสุดท้ายละไอ้บนถนนปัญหาเนี่ยมันคืออยู่กันที่การจับพวงมาลัยของเขานี่แหละการหมุนการเลี้ยวของเขาเนี่ยที่มันเป็นปัญหาคือคือรอให้ตรงหนูรอให้รถตรงไปก่อนอ๋อเมื่อกี้หนูลืมคืนค่ะครูพอหนูไปรอให้รถตรงต่อให้มันคืนเองเมื่อคืนไม่ตรงนั่นแหละฝึกก่อนนะค่ะได้ไหมได้ค่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจพวงมาลัยเยอะเออเห็นไหมเนี่ยแค่ทำได้เราเข้าใจมันเลยเห็นไหมก็แค่ทำอย่างที่ครูบอกมันก็ไม่ได้ยากแต่ที่ผ่านมาหนูครูต้องจี้หนูทุกจุดเลยมันก็ไม่ได้ไงครูก็เอาเป็นบางจุดเอออันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ครูรู้ว่าครูจะแก้หนูตอนไหน เออไปหมาไปยังเออไม่ต้องสนใจมันไปเลี้ยวไปไม่ชนไปหรอกไปเถอะไปเลี้ยวไปเรานี่เราจะไม่ตรงทางจะลงข้างทางเหนื่อยไปเลี้ยวเออมัวแต่สนใจหมายไหนได้รถเองเลี้ยวโผล่ไปข้างทางนั่นไงมาเลี้ยวขวาลงเปิดสัญญาณไฟแล้วเลี้ยวมันเลยจะทางไปดีๆเออเลี้ยวไปเลี้ยวสวยๆเลี้ยวจับไว้เออแล้วมือเราถ้าตำแหน่งสูงแบบนี้มันจะทำให้รถเราประคองพวงมาลัยกลับมาได้ง่ายเห็นไหมมันจะประคองได้ไม่เสียการทรงตัวไม่เสียศูนย์ถ้ามือลองต่ำๆหนูลองจับต่ำๆแล้วหนูลองเออลองดิมันจะได้ไหมไม่เอาแล้วเออไอสูงข้างต่ำข้างนึงอีกไอมืออีกข้างนึงสูงอีกข้างนึงต่ำเงี้ยมือนึงอยู่ข้างบนอีกมือนึงอยู่ข้างล่างมันจะไปปล่อยให้พวงมาลัยมันขึ้นเองได้ไงถึงขึ้นเองได้ก็ไม่ตรงเออถึงจะปล่อยมือหลวมๆออกมาใช่มันหมุนเองแต่มันมือเรามันประคองไม่ได้ประคองรถประคองรถอ่ะไม่ได้ไปเดี๋ยวขวาลงเออไม่รู้หรอกไม่มาเป็นครูไม่รู้หรอกกว่าครูจะสอนนะให้แต่ละคนเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายปล่อยมือปล่อยจับเออพอเราก็ไม่ได้คืนหมดปล่อยมาเออมันต้องค่อยๆประคองคืนเอารอคืนทีเดียวเลยมันก็อาจจะไม่ตรงก็ได้ครับเอาจบแล้วไปไม่มีครูแล้วไปสองแล้วค่ะสองแล้วได้ไหมเลี้ยวไปหรอกเลี้ยวไปเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเออเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวเก่งครูรู้เพราะว่าไอ้ที่เขาเลี้ยวไม่ได้ครูรู้มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุมันอยู่ที่มือวิธีการจับของเขาซึ่งครูบอกแล้วบอกอีกมันก็ไม่ได้ไปเลี้ยวขวาไปดีๆวิธีการจับพวงมาลัยไงวิธีการหมุนน่ะมันสำคัญเราอยากเลี้ยวตรงมันอยู่ที่หลายอย่างแล้วดูนะในคลิปเห็นไหมเขาไม่เคยตั้งอกตั้งใจมองทางแบบนี้ไปดูเอาตัวเองอะที่ผ่านมานั่งตาลอยไปนู่นนั่งตัวเกรงตาค้างอยู่นู่นน่ะแล้วมือก็หมุน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 สรุปแล้วไม่ตรงทางแต่ตอนนี้ไม่นะหนูไม่ได้ทำแบบนั้นหนูสนใจทางมากขึ้นและพวงมาลัยหนูก็ไม่ได้จดจ้องมันว่าจะคืนจะคืนจะเลี้ยวจะคืนอะไรอย่างเงี้ยนั่งตัวตรงๆนะ โอ้ยไม่มานะเอาจริงๆนะคนดูไม่มาเป็นครูไม่รู้หรอกจริงๆไม่รู้หรอกว่าเห็นหนวนใครอยากจะดุใครอยากจะเสียงดังใครอยากจะนั่งตีมันเหนื่อยครูนะกว่าจะปั้นให้ได้แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งคนไหนดื้อยิ่งนะเอาเบรกเบาๆหน่อยแม่นางจะลงนาไหมเนี่ยโหพุ่งมาเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยรถเนี่ยหันหน้าไปมาจอดตรงๆทื่อๆอย่างนี้ไม่เอาเออซ้ายว่างอ่ะไปเลี้ยวดีๆโอ้ยเหี้ยง่ายนะเห็นไหมไม่เห็นมันอ่ะมันจะไหนวะอ่ะ
ต่เห็นไหมครูบอกแล้วมันจะมีตรงที่ว่าครูบอกว่าปล่อยเบรกไปอ่ะไปเบรกนะไม่เหยียบไม่เหยียบคันเร่งไปเลี้ยวมาแล้วรถคันนั้นไม่มีเบรกเลยนะไม่เบรกเลยพุ่งมาอย่างเดียวเลยถ้าเราเลี้ยวไปนะมันเบรกไม่ทันนั่นน่ะใช่แล้วครูบอกแล้วว่าเวลาเรานะนั่นนะเหมือนถ้ามีมาเนี่ยเราจะไม่ได้ดูหรอกเราจะไปดูไอ้ที่มันไม่มีอ่ะเมื่อกี้หนูหันมองซ้ายหนูจะมองนะใดๆทางไหนเยอะๆสักทางนึงแล้วอีกทางนึงอ่ะทางที่มันบางๆอ่ะหนูจะไม่ค่อยได้ดูให้ดีไม่ค่อยเห็นนะหนูก็ปกติปกติเราดูยังไงเรามองมาแล้วหนูก็ดูให้ดีทางเนี้ยเพราะมันทางนี้มองไม่เห็นเพราะว่าทางนู้นเห็นแต่นั่นหนูมองทางนี้เยอะแล้วหนูก็อ่ะจะเลี้ยวแล้วเฮ้ยอยากเลี้ยวอยากลองว่าเดี๋ยวจะได้จะเลี้ยวได้ไหมเห็นไหมอยากลองว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยวแบบไหนได้เออกำลังได้เห็นไหมแล้วครูถึงได้บอกว่าจะมีสักวันหนึ่งที่หนูตัดสินใจว่าเฮ้ยรถมาเราตัดสินใจผิดเราเลี้ยวเลี้ยวไปตัดหน้าเขาอ่ะมันจะต้องมีเชื่อครูครูเป็นครูเบรกเบรกเบรกสิเพราะฉะนั้นถึงทางแยกอ่ะไม่ใช่วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วกะว่าว่างแล้วเลี้ยวเลยได้ไม่ใช่หนูต้องรอแล้วรถคันนั้นหนูวิ่งมาเร็วมากไม่เบรกด้วยนะแล้วเมื่อกี้ครูก็เป็นคนเบรกให้นะใช่แล้วครูไม่เบรกหนูยังตกใจยังเบรกไม่อยู่นะอาจจะหัวรถอาจจะไหลลงไปเยอะกว่านั้นถึงเบรกอยู่ก็คากลางถนนไปแล้วแหละหนูโอ้ยขับเร็วมากปกติขับรถบ้านนอกมันไม่ต้องเร็วค่ะก็ทางแคบกูถึงได้บอกหนูว่าบางทีทางแคบก็ไม่ต้องขับเร็วไหมเผื่อใครโผล่ออกมาหรืออะไรยังไงแต่อันนี้คือขับก็เร็วเกินไปแล้วก็ไม่เบรกด้วยเห็นรถเรากำลังจะเลี้ยวก็ไม่เบรกคือเหยียบมาเลยกูทางตรงจริงนะเขาคิดอย่างนั้นอ่ะบางทีขับมาเร็วเรามองระยะเรามองไม่เห็นด้วยก็ต้นไม้มันบังตรงนั้นเขาว่าเห็นเขาเห็นหัวรถเราแต่เราไม่เห็นเขาถูกไหมขับดีๆหรอกขับเราไม่ต้องขับเร็วสิมันกระแทกเนี่ยก็แต่เมื่อกี้หนูเลี้ยวตรงทางนะเออตรง ก็ไม่ได้สนใจไงก็เลยตรงไงตกใจเหมือนเลยมันจะตกใจอยู่ก็ตรงเอาจริงๆหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นคนเลี้ยวแล้วตกหนูอะให้เลี้ยวให้ตรงทางอะเลี้ยวได้แต่ด้วยหลายๆอย่างองค์ประกอบเยอะวิธีการจับพวงมาลัยวิธีการหมุนพอหนูไปคิดเยอะหนูก็มือหนูก็แข็งแหละมือก็จับมันก็ไม่ตรงสักทีหนึ่งหมุนไวหมุนช้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไว้เป็นบทเรียนเมื่อกี้นะดีแล้วแหละเป็นตอนอยู่กับครูไม่ได้เป็นตอนอยู่คนเดียวถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยหนูดึงเบรกมีอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเบรกที่เท้ามีไว้ทำอะไรฮะอ้าวเบรกที่เท้ามีไว้ทำอะไรอันไหนมันดีกว่าเบรกที่เท้าใช่ไหมคะนี่เบรกมือเนี่ยที่ครูดึงเนี่ยมันเป็นเพราะหนูไม่ยอมจอดครูเลยจอดไม่เห็นก็หนูไม่เห็นไงครูถึงได้จอดให้มันไม่ได้ว่าเฮ้ยหนูตกใจแล้วหนูมาดึงเบรกมือแล้วเบรกที่เท้าหนูมีไว้ทำอะไรเอ้าไม่ได้เกี่ยวเบรกมือมีไว้จอดค่ะจำนะเบรกมือมีไว้จอดไม่ได้มีไว้ให้หนูใช้เวลาฉุกเฉินมีคนถามครูเหมือนนี่ดีแล้วที่ถามครูมีคนมาถามครูในคอมเมนต์เลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาหนูตกใจหนูใช้เบรกมือได้ไหมเอาอะไรคิดว่าแต่ครูไม่ได้ตอบหรอกครูปล่อยแล้วแต่ละกันครูก็ไม่ได้ครูจำได้ว่าครูไม่ตอบนะเพราะคำถามนี้ไม่น่าจะถามครูคิดไม่ได้เหมือนแบบมันไม่ได้ว่าอ๋อดึงเบรกมือแล้วมันจะอยู่แล้วเบรกท้ามันไม่อยู่ตรงไหนที่มันไม่อยู่คือหนูไม่ได้เบรกคิดไหมครูเคยสอนหนูนี่อีกอย่างนึงหนูไม่ควรถามครูเพราะอะไรรู้ไหมตั้งแต่ครูสอนมาครูไม่เคยสอนหนูว่าหนูถ้าหนูตกใจหนูดึงเบรกมือนะครูเคยสอนหนูไหมถ้ามันต้องใช้ครูจะสอนหนูจำไหมนะอะไรที่ครูไม่ได้สอนแปลว่าหนูจะไปสงสัยว่ามันต้องใช้ไหมอ้าวก็หนูเห็นครูใช้อ้าวครูใช้เพราะครูไม่มีเบรกนี่ไงใช่ค่ะหนูไม่ยอมเบรกครูก็เป็นคนเบรกให้อันนี้เป็นแค่ตัวเซฟตี้ครูเฉยๆเออมันไม่ได้มีไว้เบรกฉุกเฉินไม่ใช่มีไว้จอดให้มันปลอดภัยขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็คือเบรกอันนึงเท่านั้นก็ครูไปเหยียบเบรกอันเดียวกับหนูไม่ได้ไงเก็ทไหมและอะไรที่มันพิสดารมากๆมาถามครูก็ได้ก็อย่าไปกลัวว่ามันจะผิดแล้วจะโดนครูว่าอย่างเนี้ยถามเรื่องนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคิดเองเองแล้วไปใช้เองคนเดียวลองดูไม่ได้ก็ดีแล้วที่ถามครูแต่มีหลายคนนะที่เรียนกับครูแล้วก็ไม่ถามอ่ะไม่ได้งงแล้วก็ไม่ถามครูด้วยเออโอ้ยอย่างเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมนี่ถ้าออกไปนั่นหนูก็หมดแต่นั่งตั้งนั่งตาจะเลี้ยวให้มันตรงทางไงแต่บางทีหนูก็ดูเยอะเกินดูทางอ่ะทางโถไม่มีถนนนี่หมายถึงอะไรมองไปโล่งเห็นเลยว่าโล่งไม่มีรถมาแต่หนูก็มองให้มันมีกลัวมากค่ะครูที่ตอนเนี้ยต้นไม้ฝั่งเนี้ยบังปกติหนูก็จะระวังตลอดเลยเพราะหนูขยับไปนิดนึงแล้วก็ชะโงกหนูชะโงกนี่แหละชะโงกอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปดูแต่รอบนี้หนูไม่ชะโงกหนูหันซ้ายหันขวาจะเลี้ยวเลยจ้องจะเลี้ยวอยากเลี้ยวมันตรงทางอยู่ณตอนนั้นนะใช่ถ้าเมื่อกี้ไม่มีครูอ่ะ
ลงนาไปแล้วชนลงนาไปแล้วกระเด็นลงนาไปแล้วขับแรงมากเลยเออเขาขับมาเร็วมากมาแล้วแบบไม่เบรกด้วยนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้แบบคนทันนี้ไม่เคยอ่ะก็เราอย่าไปคิดเห็นไหมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ถึงได้บอกไงที่น่ากลัวไม่ใช่ครูนะครูตีหนูจำไว้ครูตีหนูแค่เจ็บแต่ครูก็รู้ว่าหนูจำได้ครูรู้ว่าหนูรู้ครูตีครูอ่ะไอ้ครูตีหนูมันแค่เจ็บแต่ไม่ตายแต่เมื่อกี้เนี่ยชนกันแรงครูก็ไม่รู้หรอกอย่างน้อยอ่ะก็มีเจ็บมั้งเว้ยชนแรงขนาดนั้นรถพังเอารถพังอ่ะเสียดายรถไหมเสียดายแล้วมันควรไหมเนี่ยรถโหถ้าชนกันแรงนู่นอาจจะพลิกคว่ำลงนาไปก็ได้นะเสยอ่ะแรงมากอ่ะแล้วซึ่งในถนนแคบขนาดนั้นไม่ควรจะมีรถแรงขนาดนี้แล้วมันเป็นทางแยกไงเป็นครูอ่ะเชื่อไหมถ้าเป็นครูวิ่งมาแล้วครูเห็นหัวรถเราครูเบรกนะครูไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นหรอกถ้าเป็นหนูก็เบรกนะมันต้องเบรกชะลอก่อนไงก็ไม่รู้เขาจะเลี้ยวตัดหน้าเขาเห็นเราไหมเพราะมันมีต้นไม้บังอยู่เราแค่เห็นหัวรถเขาสมมติครูเป็นทางตรงวิ่งมาไปอีมาด้าเมื่อกี้นะก็เห็นหัวรถเขาอ่ะแต่เราก็ไม่รู้เขาเห็นเราไหมมันมีทางเป็นทางเข้าออกไงทางวัดอ่ะเออก็ครูถึงได้สอนหนูไงว่าเฮ้ยถึงทางแยกรู้ว่าทางแยกข้างหน้าก็ลดลงหน่อยไหมไม่ใช่เหยียบเขาเร่งไปแล้วคิดว่าเดี๋ยวเขาเลี้ยวตัดหน้าแล้วเกิดเขาเลี้ยวจริงๆวันนี้ที่ครูสอนหนูที่บอกว่ามีคนสอนกันว่าเนี่ยถึงทางแยกเหยียบเขาเร่งไปเลยเราทางตรงเดี๋ยวเขาเลี้ยวตัดหน้าอันนี้อีกคันนี้มันทำเห็นไหมถ้าเราเลี้ยวไปแล้วก็หนูไม่เห็นต้นไม้มันบังไม่น่าไปปลูกเลยบอกว่าเมื่อวานวันนั้นคุยกันว่าไงเดี๋ยวไปคุยเออจะไปตัดเอาไม่มาฉอมันออกเออมันกวางเลนมากเลยนะนี่แต่เราอ่ะก็แก้ได้ด้วยการดูให้ดีก็จำไว้ว่าทางเนี้ยมันเห็นเราก็ไปจอดไงจอดดูให้ดีซึ่งเมื่อกี้หนูก็ไหลมาเลยพุ่งมาเลยครูบอกนี่ขับเร็วสักขนาดนี้จะจอดทันไหมแล้วจังหวะที่หนูจอดมันก็จอดไม่พอดีจอดลึกเกินไปเพราะหนูขับมาเร็วเบรกก็เบรกเลยถ้าเหยียบมาแต่ถ้าหนูชะลอมาหนูไม่ขับมาเร็วอ่ะชะลออ่ะค่อยๆจอดเฮ้ยไม่เห็นไว้อ่ะไอ้ใหม่อ่ะขยับอีกนิดนึงแล้วหนูก็ไปชะโงกดูซึ่งปกติหนูทำแบบนั้นแต่วันนี้ไม่ปกติตอนนี้ไม่ชะล่าใจต้องจะเลี้ยวอย่างเดียวเลยเลี้ยวได้แล้วไงก็จะเลี้ยวให้ดูเห็นไหมอะไรมันเกิดขึ้นแต่ครูระวังตลอดแล้วหลายครั้งหนูรู้ไหมที่ครูดุหนูครูว่าหนูอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครูรู้ลักษณะอาการของเราที่เรากำลังทำอยู่มันเกิดขึ้นได้ครูเลือกที่จะดุว่าหนูก่อนตีหนูก่อนให้มันจะเกิดไม่จะปล่อยมันเกิดแล้วค่อยมาว่าชนไปแล้วครูค่อยมาว่าหนูมันก็ไม่มีประโยชน์นะแล้วครูจะมาโทษหนูก็หนูเป็นคนขับนะไม่ใช่ครูมันก็ไม่ได้เพราะครูเป็นคนสอนอยู่นะตอนนี้ครูเป็นคนนั่งอยู่ครูก็เห็นอยู่ว่ามันจะเกิดอ่ะจะปล่อยให้ครูนั่งเฉยแล้วปล่อยให้มันทำไปหนูว่าหนูเอาอยู่ครูบางคนก็จะเถียงครูอย่างนี้นะว่าหนูว่าหนูเอาอยู่อุ้ยไม่หรอกครูหนูเห็นอยู่อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าคนอื่นนะหมายถึงครูไม่โดยรวมก็อาจจะมีเถียงครูในใจนี่ไม่ชนเลยนะครูแต่ก็ครูเห็นไงว่ามันจะชนครูไม่ต้องรอให้มันชนแล้วครูแค่ว่าหนูหรอกพอชนไปแล้วครูก็ไม่ว่านะสังเกตเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละอย่างที่ทำครูต้องว่าก่อนที่มันจะเกิดไม่ใช่เกิดแล้วค่อยมาว่ามีประโยชน์อะไรล่ะไปดูบทเรียนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยดีแล้วแหละที่มันเป็นตอนที่ครูอยู่ก็ดีที่ครูเบรกให้นะครูไม่อยู่อ่ะใครจะเบรกให้จำไว้เป็นบทเรียนต้องดูให้ดีไปดูดีตอนถนนไม่มีรถมาเลยอ่ะดูดีถนนโล่งมากเห็นเลยมองไปไม่ต้องสังเกตสังกาเลยมองไปเป็นกิโลเห็นเลยว่ารถไม่มาฉันก็ดูแล้วดูอีกดูให้มันงงไม่มองทางด้วยไม่ตั้งใจเลี้ยวแต่พออย่างเงี้ยทางแคบๆเหมือนมองไม่ค่อยจะเห็นแต่เราก็ชะล่าใจแล้วคิดไม่มีใครมาหรอกถนนมันแคบหมู่บ้านเราเขามาเขาก็มาช้าๆแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นเดี๋ยวเราก็ทันนี่คือในจิตสำนึกเราลึกๆเป็นอย่างนั้นโอ้แต่นี่เหยียบร้อยมาแล้วก็เห็นรถเราแล้วก็เลยคิดไม่ใช่อ่ะมันขับไม่เบรกเองอะแล้วมันมาใกล้แล้วครูเห็นนะครูหันไปมันไม่ได้เบรกมันไม่ได้ชะลอเลยนะที่ครูจอดน่ะเพราะครูรู้ว่าถ้าเกิดเขามาช้าๆนะเราตัดสินใจเราเลี้ยวไปแล้วเรายังเลี้ยวพ้นถ้าคือเขามาช้าแล้วอยู่ไกลอย่างเงี้ยเราเลี้ยวไปพ้นเขาก็จะเบรกให้เราอยู่หรอกเพราะเราเลี้ยวออกไปแล้วนี่แต่อันเนี้ยโอ้โหมาขนาดนั้นครูดูละเบรกเถอะครูจอดเถอะครูไม่จอดให้หนูขยับเบรกนิดนึงก็โดนแล้วน่ะเฉียวหน้าจำไหมลูกเห็นไหมครูอะครูดุครูตีอะครูหวังดีครูก็ไม่รู้หรอกว่าครูไม่อยู่เราจะขับแล้วเราจะเจออะไรบ้างแต่อย่างน้อยก็ต้องระวังเอาไว้เลี้ยวให้มันตรงคงตรงทางดูก็ดูให้มันตามสมควรดูให้มันดีๆทางไหนทางแคบมีต้นไม้บางก็ดูให้มันดีๆตรงไหนโล่งๆก็ไม่ต้องมาดูมันเยอะหรอกไม่มีก็คือไม่มีจะไปดูให้มันมีทำไมชอบทำสลับกันครูดุครูตีแค่เจ็บไม่ตายบทเรียนไปวันนึงแล้วไปดูไอ้เรื่องหมุนพวงมาลัยนะจะเป็นไงรถจะชนเลี้ยวมาได้ตลอดทางไม่มีอะไรเลยดูให้เลี้ยวตรงทางมาตลอดเลย
ก็บอกหนูคิดเยอะไปเองหนูคิดเยอะไปเองไอ้เรื่องที่มันเลี้ยวไม่ตรงเนี่ยแล้วมือวิธีการจับพวงมาลัยไปเปลี่ยนไปแก้นะเปลี่ยนแก้ใหม่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ